สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยานีก็จะมาทำการเพาะเมล็ดผักนะคะก็ตอนนี้เริ่มจะเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะยานีก็จะมาเริ่มเพาะเมล็ดผักวันนี้ยานีก็จะเริ่มเพาะเมล็ดผลิแล้วก็มะเขือแล้วก็พักจำพวกกินใบนะคะจำพวกโหระพากระเพราแล้วก็ใบแมงลักนะคะก็โอเคเนาะเดี๋ยวยานี่จะเริ่มพอแช่เมล็ดพักเอาไว้ในกระดาษทิชชู่ก่อนนะคะในกระดาษทิชชู่เปียกเนาะเพราะว่ามันจะได้งอกง่ายกว่าเดิมค่ะนะก็หลายๆคนอาจจะใช้วิธีนี้กันนะคะก็ยานี่จะฉีดน้ำในกระดาษทิชชู่ค่ะหรือว่าจะฉุบน้ำก้อนก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่กระปุกพลาสติกแบบนี้นะก้อนนี้เนาะเป็นเมล็ดพริกที่ยานีได้มาจากเพื่อนรุ่นพี่ผู้ใจดีนะคะก็ยานีจะปลูกไม่เยอะนะคะปีนี้ยานีจะปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็ยานีจะพอเอาไว้ประมาณสัก10เมล็ดนะคะงอกกี่เมล็ดอย่างนี้ก็จะปลูกเท่านั้นนะคะโอเค2 4 6 8 10 11โอเคค่ะอย่างนี้จะพอแค่นั้นนะคะถ้าเกิดว่างอกแค่5ต้นอย่างนี้ก็จะปลูกแค่5ต้นถ้าเกิดว่างอกแค่ต้นเดียวยานี่ก็จะปลูกแค่ต้นเดียวนะคะก็ยานี่จะพยายามปลูกผักไม่เยอะค่ะปีนี้จะพยายามค่ะก็โอเคเนาะก็เอาเป็นว่าเซตเรียบร้อยแล้วนะคะยานี่ก็จะนี่ค่ะนะใส่กระดาษทิชชู่อีกฝั่งส่วนที่เลือดลงไปแล้วก็ยานี่จะฉีดน้ำให้เปียกอีกรอบนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วยานีก็จะปิดฝานะคะแล้วก็ยานีจะเอาไปวางไว้ในห้องที่มันอุ่นๆค่ะนะคะก็ยานีจะเขียนชื่อเอาไว้ด้วยค่ะว่าเป็นเมล็ดยานีจะเขียนชื่อเอาไว้ว่าเป็นเมล็ดพริกอะไรนะคะก็เมื่อกี้เป็นพริกยาวพริกยาวโอเคเสร็จแล้วยานีก็จะเพาะเมล็ดกับโหระพานะคะโหระพากับข้อแมงลักก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะนี่ค่ะยานีก็จะใส่ไปในกระปุกขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเพาะเยอะๆก็ใช้กระปุกใหญ่นะคะนี่อันนี้ก็ฉีดน้ำลงไปค่ะโอเคเสร็จแล้วอันนี้ก็จะอันนี้คิดว่าวิธีนี้หลายๆคนก็อาจจะทำกันเร็วนะคะก็หลายๆคนอาจจะทำวิธีก็ยานีคิดว่าหลายๆคนอาจจะทำวิธีนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่เมืองหนาวนะคะการเพาะเมล็ดผักให้งอกได้พ้นเร็วได้เก็บเกี่ยวเร็วทันเวลานะคะก็ต้องใช้วิธีนี้ค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็ไม่ทันได้กินนะคะก็จะข้าวดูหนาวเสียก่อนค่ะเราต้องเพาะล่วงหน้าเร็วๆนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ก็จะโรยเมล็ดลงไปอันนี้เป็นโหระพานะคะอย่างนี้ก็จะเพาะประมาณค่ะไม่เยอะเกินไปถ้าเกิดว่าเลือกปลูกเองไม่หมดยานีก็จะแบ่งตอนกลาไปให้เผื่อนของยานีปลูกค่ะ
คแคนี่พอค่ะปีนี้ยานีปลูกแคนี่นะคะถ้าคนไหนอยากปลูกแบบเป็นรุ่นๆก็ดีนะคะพอถ้าเกิดว่าพออาทิตย์นี้แล้วก็อีกสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ก็พออีกทีนะคะนี่ค่ะรดน้ำไม่ชุ่มนะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกส่งสามวันเราก็มาดูกันค่ะเขาอาจจะเริ่มงอกนะคะโอเคต่อไปยานีก็จะเพาะเมล็ดมะเขือนะคะนี่ค่ะมะเขือยานีก็จะปลูกไม่เยอะเหมือนกันค่ะเนาะนี่ค่ะยานีก็จะปลูกมะเขือ4,000นะคะ4,000ปีนี้แต่ยานีจะปลูกพันละแค่ไม่กี่ต้นนะคะโอเคยานีจะเพาะพันละ5-6เม็ดนะคะ5-6เมล็ดอ่ะอีกนิดนึงอ่ะ10เมล็ดละกันค่ะถ้าตรงกลาเลื่อยอย่านี่โกคอยแบ่งให้เพื่อนไปปลูกค่ะเนาะประมาณ10เมล็ด10-12เมล็ดนี่ค่ะเผื่อไม่งอกเผื่อไม่รอดนะคะโอเคก็โอเคค่ะนี่เนาะก็อันนี้ก็จะเป็นยานีลืมเขียนชื่อค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือปลอกหยาดหยดน้ำหยดน้ำราชบุรีอันนี้จะเป็นโหระพาโอเคค่ะโอเคนะคะส่วนสีเลือดยานีก็จะมีใบแมงลาแล้วก็กระเพราอันนี้เป็นเมล็ดสีเลือดชายจากปีที่แล้วนะคะยานีก็จะมาโผให้หมดนะคะแล้วก็ยานีจะมีนี่ค่ะมะเขือพันเสวยแล้วก็มะเขือไข่เต่าม่วงมะเขือไข่เต่าขาวแล้วก็มีพริกกระเรียงขาวโอเคค่ะเดี๋ยวยานีก็จะเพาะส่วนที่เลื่อนนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอีกประมาณ 3-4 วันเราก็มาดูกันอีกทีค่ะเนาะว่ามันงอกไปประมาณไหนแล้วนะคะแล้วก็เราก็ลงมือเพาะปลูกเมล็ดผักลงดินกันเลยค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นเมล็ดกะเพราที่ยานีบ่มเอาไว้นะคะยานีก็บ่มเอาไว้ในกระดาษทิชชู่เปียกนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็มาดูเนาะนี่ค่ะงอกแล้วนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ประมาณ 4-5 วันนะคะนี่ค่ะ4วันเขาก็จะงอกมาเป็นแบบนี้นะคะนี่เนาะแตกออกมางอกออกมาเยอะเลยค่ะโอเคแล้วยานี้ก็จะเอานี่ค่ะเป็นไม้จิ้มฟันเนาะยานี้ก็จะเขี่ยๆๆลงไปในกระถางเพาะแบบนี้ค่ะโอเคยานี้ก็จะ
ยกแผ่นออกมาเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะยานีก็จะเขี่ยต้นนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้นะคะยานีก็คิดว่าหลายๆคนคงจะปลูกด้วยวิธีนี้นะคะหลายๆคนคงจะใช้วิธีเดียวกับยานีเนาะยานีก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรนะคะยานีก็ศึกษาแล้วก็ทำมาแบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะก็ได้ผลดีอยู่นะคะได้ผลดีมากค่ะพยายามเคลียร์เบาๆนะคะให้ติดมาตรงปลายไม้แบบนี้เนาะนี่ค่ะก็ใส่ไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวยานีจะทำให้เสร็จนะคะแล้วยานีก็จะเอาดินมากรบแล้วก็รดน้ำค่ะอันนี้เป็นเมล็ดกะเพรานะคะเขี่ยเบาๆนะคะนี่ค่ะต้องใช้เวลาหน่อยนึงแต่ก็คุ้มค่าค่ะเสร็จแล้วยานีก็จะโรยดินแค่นิดหน่อยนะคะโรยบางๆค่ะนี่ค่ะโรยบางๆแบบนี้เลยนะคะโอเคเสร็จแล้วยานี้ก็จะรดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วยานี้ก็จะปิดฝาไว้นะคะนี่ค่ะรดน้ำเสร็จแล้วยานี้ก็จะปิดฝาไว้แบบนี้เนาะแล้วก็จะเอาไปวางไว้ตรงริมหน้าต่างค่ะพอเขางอกแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะ